วันนี้เราจะมาดูเทส15นะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมเพิ่งเขียนทีนี้นะครับก็ใช้ตรงนี้ไปเลยเทส15ซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะตัวบทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีแค่เทสนี้เทสเดียวนะครับเพราะว่าค่อนข้างสั้นแล้วเดี๋ยวเทส16ซึ่งผมก็ใส่ไว้ในกรุ๊ปแล้วถ้าใครไปดูนะก็จะเป็นเรื่องคือเรื่องแสงแหละนะครับโอเคทีนี้ มาดูข้อแรกเลยข้อแรกถามว่าสมมติว่าเรามีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระนาบนะครับที่มีค่าสนามไฟฟ้าตามสมการ e เท่ากับ e 0ไซแล้วก็ไอที่อยู่ในวงเล็บนั้นตัวเลขนะครับถามว่าค่าความถี่เชิงวงโอเมก้าของคลื่นนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือในสมการที่เขาให้มาใช่ไหมครับให้สมการนี้มาโดยที่ติดค่าโอเมก้าไว้นะครับคำถามคือจากตัวสมการนี้บวกกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถจะบอกได้ไหมว่าค่าความถี่เชิงมุมของคลื่นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เราจะตอบคำถามมานี้ได้เนี่ยนะเราต้องย้อนไปนิดนึงก็คือต้องย้อนความรู้ไปตรงตอนที่เรียนฟิสิกส์1นะครับตอนที่เรียนฟิสิกส์1เนี่ยเราเรียนเรื่องสมการคลื่นนะถ้ายังจำได้นะเราเรียนเรื่องสมการคลื่นตัวนี้นะครับสมการคลื่นสมการคลื่นคือสมการที่อธิบายตัวคลื่นนะครับตัวคลื่นเคลื่อนที่นะครับซึ่งตัวสมการนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราใช้อธิบายคลื่นในเส้นเชือกนะแต่ว่าเราสามารถจะเอาสมการนี้เนี่ยไปใช้กับคลื่นอะไรก็ได้นะครับคลื่นในลักษณะไหนก็ได้แต่ตัวที่อาจจะมองง่ายที่สุดคือคลื่นในเส้นเชือกนะครับความหมายของสมการนี้ก็คือว่าถ้าเราเขียนนะคลื่นออกมาโดยที่เราวัดการกระจัดของคลื่นนะครับนะเรารู้มีแกนนะตรงนี้คือแกน x นะครับแล้วตรงนี้คือแกน y เสร็จแล้วที่ตำแหน่ง x ใดๆแล้วที่เวลา t ค่าหนึ่งนะเราวัดค่าการกระจัดของคลื่นที่ระยะที่ตำแหน่ง x และที่เวลา t ออกมานะครับได้ออกมาเป็นค่า y เราจะเขียนสมการคลื่นก็คือ y เป็นฟังก์ชันของ x กับ t ออกมาใช่ไหมครับจะเห็นว่าค่า y นี้เป็นฟังก์ชันของ x กับ t หมายความว่าอะไรหมายความว่าค่า y เนี่ยขึ้นอยู่กับตำแหน่ง x แน่นอนถูกไหมครับคุณเห็นว่าถ้าเกิดคุณดูที่ตำแหน่ง x จุดนี้เราก็จะได้ค่า y เป็นค่านี้แต่ถ้าเกิดเราไปดูที่ x ค่าอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าผมมาดูที่จุด x จุดนี้ x อยู่ที่นี่นะครับผมก็จะได้ค่า y ออกมาเป็นอย่างนี้ตามเส้นสีแดงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการกระจัดของคลื่นมีค่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งแน่นอนถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันการกระจัดของคลื่นก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าคลื่นเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในรูปนี้สมมติว่าเราดูที่เวลา t 1นะครับสมมติว่าเราดูที่เวลา t 1คลื่นอยู่ที่ตำแหน่งอย่างในรูปนี้เสร็จแล้วเมื่อเวลา t 2คลื่นมันเคลื่อนที่ผ่านไปนะครับเคลื่อนที่ไปแล้วกลายเป็นเส้นสีส้มอันนี้คือที่เวลา t 2คุณจะเห็นว่าถ้าเราดูที่จุด x จุดเดิมอย่างเช่นถ้าเราดูที่จุด x จุดนี้ตำแหน่งของ y ก็จะเปลี่ยนไปด้วยถูกไหมครับตำแหน่งของ y ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพ
ราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปคลื่นมันเคลื่อนที่ไปที่จุด x จุดเดิมแต่เวลาเปลี่ยนไปตำแหน่งของ y ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราเขียนสมการคลื่นออกมาเนี่ยตัวค่าการกระจายของคลื่นเนี่ยนะฮะมันจะมีค่าขึ้นอยู่กับทั้งตำแหน่ง x ก็คือตำแหน่งที่เราสนใจแล้วก็เวลา t ก็คือเวลาที่เราสนใจนะครับทีนี้ไอตัวที่เป็นต้นแบบตรงนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันคือคลื่นกลนะครับแต่ว่าไอตัวคลื่นนี้เราสามารถจะใช้สำหรับคลื่นอะไรก็ได้นะครับที่มันมีการสั่นที่ตำแหน่งถ้าที่ดูที่ตำแหน่งนึงแล้วเวลานึงเนี่ยมันมีการสั่นของอะไรสักอย่างนึงนะครับอย่างเช่นในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า y ตัวนี้ก็เราก็จะแทนด้วยค่าสนามไฟฟ้าใช่มั้ยครับหมายความว่าที่ตำแหน่งนึงที่เวลานึงค่าสนามไฟฟ้ามีค่านึงถ้าดูที่ตำแหน่งต่างกันค่าสนามไฟฟ้ามีค่าต่างกันถ้าดูที่ตำแหน่งเดียวแต่เวลาต่างกันค่าสนามไฟฟ้าก็จะมีการสั่นก็คือมีค่าเปลี่ยนแปลงไปเราก็สามารถจะใช้สมการคลื่นในการอธิบายตัวสนามไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีทั่วไปคือ y ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการกระจัดก็ได้เป็นสนามไฟฟ้าก็ได้หรืออย่างตอนที่เราเรียนฟิสิกส์1ก็ยังจำได้เราก็เอาสมการนี้ไปอธิบายเสียงเหมือนกันซึ่งคลื่นเสียงอาจจะอธิบายได้ด้วยการกระจัดของอากาศหรืออธิบายด้วยการเปลี่ยนแปลงความดันก็ได้เวลาคลื่นเสียงมันวิ่งไปใช่ไหมครับอากาศมีการอัดขยายอัดขยายตรงไหนที่มีการอัดความดันก็จะสูงขึ้นตรงไหนที่มีการขยายความดันก็จะต่ำลงเพราะฉะนั้นเราสามารถจะบอกการเปลี่ยนแปลงความดันเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงค่า y ตรงนี้แล้วก็เขียนในรูปของสมการคลื่นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมการคลื่นนี้คือสมการทั่วไปนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของค่าต่างๆในสมการคลื่นนะครับเวลาเราเขียนสมการคลื่นแบบนี้เนี่ยนะครับตัวฟังก์ชัน f ตัวนี้ความหมายของมันคือเป็นตัวรูปร่างนะครับฟังก์ชัน f ตัวนี้คือรูปร่างของคลื่นอย่างเช่นในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าคลื่นเขียนในรูปของe 0 sin นะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ในวงเล็บรูปร่างของคลื่นในที่นี้ก็คือเป็นฟังก์ชัน sin เพราะฉะนั้น f ตัวนี้ก็คือฟังก์ชัน sin แต่จริงๆถ้าจะเขียนให้ถูกต้องนะครับ f ตัวนี้มันคือรวมในตัว e 0ตัวนี้ด้วยรวม e 0ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับก็คือf คือรูปร่างของ คลื่นตัวฟังก์ชันไซน์จะเป็นตัวบอกว่าคลื่นมีลักษณะสั่นขึ้นสั่นลงมีลักษณะเป็นรูปคลื่นแบบนี้ส่วน e0 จะเป็นตัวบอกว่าไอ้การสั่นขึ้นสั่นลงเนี้ยมันมากหรือน้อยถ้าเกิด e0 มันน้อยใช่ไหมมันก็สั่นนิดเดียวถ้า e0 มากมันก็สั่นเยอะเพราะฉะนั้นตัว e0 ไซน์เนี่ยคือตัวบอกรูปร่างของคลื่นซึ่งถ้าเราเขียนเป็นสมการทั่วไปมันก็จะเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชัน f ตัวนี้ก็คือบอกรูปร่างของคลื่นนะครับส่วนตัวฟังก์ชันที่ขึ้นกับตำแหน่ง x กับ t ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ในกรณีของฟังก์ชันคลื่นเนี่ยเราสามารถจะเขียนรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปได้อีกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเขียนแยก x กับ t นะครับแต่เราสามารถจะเขียนรวมกันเป็นก้อนเดียวได้ก็คือแทนที่จะเขียนเป็น x แล้วก็ t แยกกันอย่างนี้นะครับมีคอมม่าขั้นไว้อย่างนี้เราสามารถจะเขียนตัวที่อยู่ข้างในนี้เนี่ยให้อยู่ในรูปของx บวกลบ vt เมื่อ v ตัวนี้คือความเร็วของคลื่นนะครับคือความเร็วของคลื่นนั่นหมายความว่าเราสามารถจะเขียนฟังก์ชัน f ซึ่งบอกรูปร่างของคลื่นแล้วก็ข้างในฟังก์ชัน f นั้นสมานไอตัวที่อยู่ข้างในฟังก์ชัน f เขียนในรูปของ x บวกลบ vt นะครับถ้าเปรียบเทียบกับคลื่นตัวนี้สังเกตนะครับเปรียบเทียบกับคลื่นตัวนี้ไอ้ x บวกลบ vt ตัวนี้ก็คือตัวก้อนที่อยู่ข้างในวงเล็บที่อยู่ข้างในตัวรูปร่างของคลื่นนั่นเองใช่ไหมครับก็คือ3คูณ10กำลัง6 x ลบกับโอเมก้า t แต่ว่าถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยคุณเห็นว่ามันยังไม่ได้อยู่ในรูปของ x บวกลบ vt ซะทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดอยู่ในรูปของ x บวกลบ vt ข้างหน้า x จะต้องไม่มีอะไรคูณอยู่ถูกไหมครับแต่ตรงนี้มันยังมี3คูณ10กำลัง6คูณอยู่เพราะฉะนั้นตัวสมการนี้เราสามารถจะปรับต่อไปได้อีกนิดนึงโดยเขียนออกมาให้อยู่ในรูปนี้ก
ก็คือ e เท่ากับ e 0 sin แล้วเราก็ดึง3 คูณ 10 กำลัง 6 ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เขียนวงเล็บเข้าไปข้างในอีกก็กลายเป็น3คูณx ลบกับโอเมก้า t หารด้วย3 คูณ 10 กำลัง 6นะครับเพราะฉะนั้นพอเราดึงออกมาแบบนี้แล้วคราวนี้จะเห็นว่าตัวฟังก์ชัน f ที่บอกรูปร่างของคลื่นคราวนี้ก็คือ e 0 sin แล้วก็3 คูณ 10 กำลัง 6ที่อยู่ในนี้ส่วนตัวที่อยู่ภายในฟังก์ชันของคลื่นอยู่ในฟังก์ชันของ f ก็คือตัวที่อยู่ในวงเล็บก็คือ x ลบโอเมก้า t หารด้วย3คูณ10กำลัง6ใช่ไหมครับก็คือไอ้ก้อนนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบก้อนนี้นะครับกับก้อนนี้ไม่ใช่เราเปรียบเทียบก้อนนี้กับก้อนนี้เราก็จะเปรียบเทียบได้ว่า v คืออะไรนะครับในที่นี้อย่างที่บอกแล้ว v คือความเร็วของคลื่นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบสมการนี้ไม่ใช่สมการนี้ตัวที่ในวงเล็บตรงนี้กับตัวที่อยู่ในตัว x ลบ vt ตรงนี้นะครับเราก็จะเปรียบเทียบได้ทันทีว่า v หรือความเร็วของคลื่นของเราในที่นี้จะต้องมีค่าเท่ากับโอเมก้าหารด้วย3คูณ10กำลัง6นะครับโอเมก้าหารด้วย3คูณ10กำลัง6ทีนี้ ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้คือความรู้ทั่วไปของคลื่นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นอะไรก็ได้นะครับมันจะเป็นไปแบบนี้หมดทีนี้แล้วส่วนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้ความรู้ตรงไหนนะครับตรงส่วนที่เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือว่าเรารู้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวในสุญญากาศจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวค่าหนึ่งซึ่งเราใช้สัญลักษณ์ c เป็นสัญลักษณ์ของความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับค่าความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันเรานิยามไว้นะครับค่าหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขยาวๆค่าของมันก็จะมีค่าประมาณ 2.998 จริงๆมันมีตัวเลขยาวกว่านี้นะครับซึ่งเป็นนิยามอันนี้น่าสนใจนะครับทุกปัจจุบันนี้เรานิยามความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราไม่ได้วัดนะครับเราไม่ได้วัดความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรานิยามความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าว่ามีค่าเท่ากับ 2.998 อะไรสักอย่างนึงยาวไปนะครับก็ไปดูเอาเองว่าอันนั้นคืออะไรเหตุที่เรานิยามความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เพราะว่าจากทฤษฎีสมรรถภาพนะครับทฤษฎีสมรรถภาพของไอน์สไตน์เนี่ยเรารู้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวไม่ว่าคุณจะวัดมันยังไงจะวัดแบบไหนยังไงเนี่ยนะเราความเร็วของมันจะมีค่าเท่าเดิมเสมอเพราะฉะนั้นความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราถือว่าเป็นค่าคงตัวสากลอันหนึ่งนะครับแต่ก่อนเราจะใช้คำว่าเราวัดความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ทุกวันนี้เรานิยามความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนิยามค่ามันขึ้นมาค่าหนึ่งนะครับ 2.998 อะไรที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเร็วเท่ากับเท่านี้แล้วจากความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราจะนิยามความยาวแต่ก่อนถ้าเกิดคุณไปอ่านหนังสือเก่าๆมันจะพบว่าเวลาเขานิยามความยาว1เมตรเนี่ยเขานิยามด้วยแท่ง1เมตรมาตรฐานเป็นแพลตินัมอิริเดียมยาว1เมตรมาตรฐานแล้วเก็บไว้ที่สถาบันอะไรสักอย่างหนึ่งที่ฝรั่งเศสนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วทุกวันนี้เรานิยามความเร็วของแสงขึ้นมาว่ามีค่าค่าหนึ่งแล้วก็เราก็นิยามเวลาหนึ่งวินาทีขึ้นมาว่ามีค่าค่าหนึ่งเสร็จแล้วเราก็นิยาม1เมตรเวลา1เมตรว่ามีค่าเท่ากับระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลา1ส่วน 2.99 คูณ10กำลัง8นะครับ1ส่วน 2.99 คูณ 10 กำลัง 8 วินาทีนะครับอันนั้นคือความยาว1เมตรเพราะฉะนั้น ปัจจุบันนี้ความเร็วแสงคือสิ่งที่เรานิยามนะฮะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลของค่า c เนี่ยมันก็จะเห็นว่าพอเรากลับมาดูตรงนี้เราก็จะได้ว่าไอ้ค่าโอเมก้าหารด้วย3คูณ 10 กำลัง 6 เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ c ใช่ไหมครับจากสมการนี้เราก็สามารถจะแก้สมการหาค่าโอเมก้าได้ทันทีถูกไหมครับเราก็แก้สมการหาค่าโอเมก้าได้ทันที
เพื่อบางครั้งเนี่ยนะครับเพื่อความสะดวกนะเราอาจจะประมาณนะค่าจริงของมันเนี่ย C คือ 2.99 2.998 คูณ 10 กำลัง 8แต่ว่าเพื่อความสะดวกในการคำนวณเราอาจจะประมาณว่ามันคือ3ก็ได้เพราะว่ามันเกือบๆ3นะแต่ค่าจริงของมันเนี่ยเป็นตัวเลขยาวๆถ้าใครอยากรู้ลงไปเปิดในเน็ตมีนะใครอยากรู้ลงเปิดเน็ตดูได้เลยว่าความเร็วแสงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้ในโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับมันเขาพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ว่าเขาพูดถึงตัวเฉพาะสนามไฟฟ้าเท่านั้นนะฮะจากชื่อของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหมายความว่ามันจะต้องมีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กถ้าเราอยากได้ค่าสนามแม่เหล็กนะฮะเราสามารถจะคำนวณคลื่นของสนามแม่เหล็กออกมานะครับได้โดยใช้ความสัมพันธ์ตัวนี้นะ E มีค่าเท่ากับ CB อันนี้ผมจะไม่พิสูจน์นะครับผมยกขึ้นมาเลยก็คือสำหรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะพบว่าสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กจะมีความสัมพันธ์กันตามสมการนี้คือ E เท่ากับ CB นะครับทีนี้ตัวสมการนี้มันมีความหมายบางอย่างซึ่งในหนังสือบางเล่มนะคือเขียนมาแล้วมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นผมบอกให้รู้ไว้ตรงนี้นิดนึงเวลาเราพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดถึงคลื่นของสนามไฟฟ้าทั้งที่เวลาเรามีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กวิ่งไปพร้อมกันแต่เรามักจะพูดถึงเฉพาะคลื่นของสนามไฟฟ้าหนังสือบางเล่มเขียนว่าเหตุผลที่เราพูดเฉพาะคลื่นของสนามไฟฟ้าเพราะว่าเป็นไปตามสมการนี้คือ E เท่ากับ CBนั่นหมายความว่าค่า e เนี่ยมีค่าเท่ากับเอาค่าสนามแม่เหล็กคูณกับค่า c คือความเร็วแสงแล้วความเร็วแสงเป็นตัวเลขใหญ่ใช่ไหมประมาณ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนั่นหมายความว่าถ้าเกิด b เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 e จะมีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8นั่นหมายความว่ามีคนตีความว่าเพราะเหตุนี้ค่าสนามไฟฟ้าจึงมีค่ามากกว่าค่าสนามแม่เหล็กมากๆเพราะสนามแม่เหล็กเนี่ยค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาค่า C ไปคูณจะได้ค่าสนามไฟฟ้าออกมาถ้าเราดูเฉพาะตัวเลขอ่ะใช่นะครับแต่การที่พูดว่าสนามไฟแม่เหล็กสนามไฟฟ้าเนี่ยมีค่ามากกว่าสนามแม่เหล็กมากๆอันนี้เป็นการพูดที่ผิดอย่างแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีหนังสือเล่มไหนเขียนเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับการที่เราพูดว่าสนามไฟฟ้ามีค่ามากกว่าสนามแม่เหล็กมากๆเนี่ยมันเทียบได้กับการที่เราบอกว่าความยาว1กิโลเมตรมีค่ามากกว่ามวล1มิลลิกรัมมากๆเราพูดได้ไหมครับความยาว1กิโลเมตร1กิโลเมตร10กำลัง3ใช่ไหมกับมวล1มิลลิกรัม10กำลังลบ3เราบอกว่า10กำลัง3มันมากกว่า10กำลังลบ3ต่างกันทั้ง10กำลัง6เท่าแต่ผมบอกว่าเราพูดได้ไหมว่าความยาว1กิโลเมตรมีค่ามากกว่ามวล1มิลลิกรัมมากๆเราพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นปริมาณคนละชนิดกันความยาว1กิโลเมตรกับมวล1กิโลกรัมมันคนละเรื่องเลยนะครับถึงตัวเลขมันจะยังไงก็แล้วแต่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าไอ้2อันนี้ใครมากใครน้อยกว่ากันในทํานองเดียวกันสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเป็นปริมาณคนละชนิดกันเพียงแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่แต่มันเป็นปริมาณคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นถ้าค่าตัวเลขมันต่างกันมากเราไม่สามารถจะพูดได้ว่าสนามไฟฟ้ามีค่ามากกว่าสนามแม่เหล็กมากๆพูดไม่ได้นะครับพูดนี่ผิดทันทีนะแต่เหตุผลที่ทำไมส่วนใหญ่เราจึงวัดสนามไฟฟ้าเพราะว่าในทางปฏิบัติเราพบว่าเวลาเราจะวัดสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเนี่ยเราจะต้องมีตัวหัววัดใช่ไหมครับการสร้างหัววัดสนามไฟฟ้าเนี่ยสร้างได้ง่ายกว่าสนามแม่เหล็กเพราะว่ามันวัสดุต่างๆเนี่ยมันตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าได้ง่ายกว่าสนามแม่เหล็กอย่างเช่นถ้าคุณเอาโลหะแท่งนึงไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเกิดสัญญาณขึ้นทันทีซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันนะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเกิดผมไม่รู้คุณเกิดทันหรือเปล่า
สมัยก่อนโทรศัพท์มือถือมันไม่ได้อันบางๆเลยขนาดนี้นะครับสมัยก่อนเขาบอกว่ารุ่นกระดูกหูใช่ไหมอันใหญ่ๆและนอกจากนั้นเวลาใช้มันต้องมีการดึงสายดึงเสาอากาศขึ้นมาด้วยสมัยก่อนนะครับบางรุ่นจะต้องมีการดึงเสาอากาศขึ้นมาทำอย่างกับวิทยุสื่อสารทหารสมัยนี้ตัวเสาอากาศเนี่ยมันซ่อนอยู่ในตัวโทรศัพท์นะครับเนื่องจากว่าประสิทธิภาพของวงจรต่างๆข้างในมันดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยต้องมีการดึงเสาอากาศขึ้นมาและตัวเสาอากาศเนี่ยข้างในมันก็คือเส้นลวดเส้นหนึ่งเวลาสนามไฟฟ้าวิ่งผ่านมันก็จะไปเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสก็คือประจุมันจะวิ่งตามสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเกิดกระแสแล้วก็จะเกิดสัญญาณเกิดขึ้นการตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าสำหรับวัสดุต่างๆเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่านะฮะแต่ถ้าเป็นสนามแม่เหล็กเนี่ยคุณจะต้องทำค่อนข้างยุ่งเดี๋ยวจะมีโจทย์ข้อหนึ่งโจทย์ข้อ5ที่จะพูดถึงว่าถ้าเกิดเราต้องการจะตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครั้งนี้จะวัดในสนามแม่เหล็กจะทำยังไงถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ว่ามันตรวจวัดยากกว่าเพราะการตอบสนองเนี่ยมันตอบสนองได้ไม่ดีเท่าสนามไฟฟ้านั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงวัดสนามไฟฟ้าเป็นหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นผลจากการที่ค่าตัวเลขของสนามไฟฟ้ามันเยอะกว่าสนามแม่เหล็กอันนี้ไม่ใช่นะครับระวังนะครับมีหนังสือบางเล่มเขียนมีจริงๆทีนี้มีอีกเรื่องนึงซึ่งตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ใช้แต่เดี๋ยวจะไปใช้ในอีกข้อนึงนะครับก็คือคุณถ้าเราเห็นตรงนี้สมการนี้นะครับคุณเห็นว่าสมการทั่วไปของคลื่นเนี่ยคือ x บวกลบ vt เหตุผลที่เราใช้ x บวกลบ vt ตรงนี้เป็นเพราะว่าสมการนี้ใช้อธิบายคลื่นที่เคลื่อนที่ได้ใน2ทิศทางคือเวลาเราบอกว่ามีคลื่นเคลื่อนที่ใช่ไหมครับคลื่นเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงคลื่นเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเนี่ยสมมติบนเส้นตรงเส้นหนึ่งเนี่ยเวลาเราจะบอกว่ามันมีการเคลื่อนที่คุณก็ต้องระบุว่ามันไปทางไหนถูกไหมสมมติคุณมีเส้นตรงเส้นหนึ่งคุณจะบอกว่าไปทางซ้ายหรือไปทางขวาถ้าเราบอกว่ามันเคลื่อนที่บนเส้นตรงอย่างเดียวอันนั้นไม่สมบูรณ์เพราะเราไม่รู้ว่ามันไปทางไหนทีนี้การกำหนดทิศของการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะกำหนดจากเครื่องหมายตรงนี้นะครับในรายละเอียดอันนี้ไปทบทวนดูนะครับฟิสิกส์1มีเรียนแน่นอนแต่ผมจะสรุปตรงนี้เลยก็คือว่าถ้าเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบคลื่นจะเคลื่อนที่ตามทิศบวก x นะครับถ้าเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบก็คือเครื่องหมายที่อยู่ในสมการนี้ตรงนี้เป็นลบนะครับคลื่นจะเคลื่อนที่ตามทิศบวก xแต่ถ้าเครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกคลื่นจะเคลื่อนที่ตามทิศลบ x นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวบอกทิศของการเคลื่อนที่ว่าคลื่นมันจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนนะครับงั้นในกรณีของโจทย์ของเรานี้ถ้าเกิดถามต่อไปว่าแล้วคลื่นนี้เคลื่อนที่ในทิศไหนใช่ไหมคุณก็จะเห็นทันทีว่าเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับสมการนี้ตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบหมายความว่าคลื่นก็จะต้องเคลื่อนที่ในทิศบวก x นะครับโอเคและอันนี้ก็คือข้อ1นะต่อมาข้อ2ข้อ2บอกว่าตัวเก็บประจุขนาด1ไมโครฟาราดนะครับต่อเข้ากับแหล่งจ่ายที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตรา100โวลต์ต่อวินาทีกระแสการกระจัดระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุคือกระแสการกระจัดระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุคืออะไรเราจะตอบคำถามนี้ได้ก็หมายความว่าเราต้องรู้ก่อนว่ากระแสการกระจัดคืออะไรนะครับกระแสการกระจัดคืออะไรกระแสการกระจัดอันนี้นะในภาษาอังกฤษใช้คำว่า displacement current displacementเราแปลคำนี้ว่าการกระจัดเพราะนั้นกระแสการกระจัดก็คือ displacement current แต่ทำไมเราถึงเรียกว่า displacement อันนี้เรื่องยาวนะครับเป็นเรื่องประวัติในทางตอนที่เขาค้นพบนะผมขออนุญาตไม่พูดตรงนี้นะสั้นๆก็คือว่าคนที่ใช้คำนี้คำแรกคือฟาราเดย์นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีชื่อเรื่องของใช้คำว่าสนามไฟฟ้านะแต่ว่าฟาราเดย์เนี่ยเขาพูดถึงผลของสนามไฟฟ้าด้วยปริมาณอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า displacement vector ทำไมมันถึงเป็น displacement อันนั้นอย่างที่บอกเรื่องยาวนะครับเพราะนั้นโอเคตรงนี้เอาแค่ว่าเราเรียกชื่อมันว่า displacement ก็แล้วกันนะครับ displacement current ทีนี้ displacement current เนี่ยมันคืออะไรนะมัน
มันมีความสำคัญยังไงนะฮะประเด็นนี้เราต้องกลับไปดูที่การทำงานของตัวเก็บประจุอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเราตอนที่เราเรียนครึ่งแรกถ้ายังจำได้นะครับแล้วเรากลับไปดูที่การทำงานของตัวเก็บประจุในการทำงานของตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุคืออะไรครับตัวเก็บประจุคืออะไรตัวเก็บประจุคือการที่เราเอาแผ่นโลหะ2แผ่นมาวางไว้ใกล้ๆกันแล้วตรงกลางเป็นฉนวนเช่นอาจจะเป็นอากาศก็ได้อาจจะเป็นตัวไดเรกติกเช่นเป็นน้ำมันหรือเป็นแผ่นไดเรกติกอย่างอื่นก็ได้วางไว้ตรงกลางแล้วมีแผ่นโลหะ2แผ่นประกบใช่มั้ยครับทีนี้เมื่อตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยมันเป็นฉนวนคำถามก็คือกระแสจะผ่านตัวเก็บประจุได้นะครับเมื่อตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุมันเป็นฉนวนกระแสจะผ่านตัวเก็บประจุได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับเพราะโดยนิยามของฉนวนก็คือวัสดุที่ประจุมันวิ่งไม่ได้ถูกไหมแต่ทำไมตอนเราพูดถึงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเราสามารถจะบอกได้ว่ามีกระแส IC มีกระแสที่ผ่านตัวเก็บประจุทั้งที่เรารู้อยู่ว่าตัวเก็บประจุเนี่ยมันกระแสผ่านไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฉนวนอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้คือที่มาที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากระแสการกระจับนะตัวเก็บประจุเนี่ยกระแสมันผ่านไม่ได้จริงนะครับแต่เวลาเราต่อตัวเก็บประจุเข้าไปในวงจรเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในวงจรที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเราจะพบว่ามันเสมือนกับมีกระแสผ่านตัวเก็บประจุทีนี้ไอ้กระแสที่ว่านี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราก็ลองดูนะครับสมมติว่าผมมีตัวเก็บประจุอยู่ตัวนึงแล้วผมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายนะไอ้แหล่งจ่ายแล้วมีลูกศรอย่างนี้แสดงว่าเป็นแหล่งจ่ายที่ปรับค่าได้นะแต่โอเคตอนนี้ยังไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่ว่ามันเป็นแหล่งจ่ายอันหนึ่งเราตัวเก็บประจุมาต่อไว้หนึ่งตัวสมมติว่าตอนเริ่มต้นยังไม่มีประจุอยู่บนตัวเก็บประจุเลยพอผมต่อแหล่งจ่ายเข้าไปปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นครับประจุบวกจากแหล่งจ่ายก็จะวิ่งไปที่แผ่นบวกของตัวเก็บประจุถูกไหมครับก็คือเรากำลังจะประจุใส่ประจุให้กับตัวเก็บประจุแผ่นบวกประจุบวกวิ่งไปที่แผ่นบวกของตัวเก็บประจุเมื่อประจุบวกตัวนี้วิ่งมาที่แผ่นบวกมันก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นใช่ไหมครับสนามไฟฟ้าก็จะพุ่งออกจากประจุบวกสนามไฟฟ้านี้จะไปผลักประจุบวกที่อยู่ที่แผ่นลบให้วิ่งต่อแล้วก็วิ่งครบวงจรกลับไปที่แหล่งจ่ายแต่เนื่องจากมีประจุบวกวิ่งออกมาจากแผ่นลบมันก็จะทิ้งประจุลบเอาไว้ถูกไหมครับประจุบวกถูกผลักออกไปมันก็จะเหลือประจุลบเอาไว้นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าในกระบวนการที่เรากำลังประจุตัวเก็บประจุเนี่ยมันมีประจุวิ่งจากแหล่งจ่ายไปที่แผ่นของตัวเก็บประจุแล้วตรงนี้เกิดอะไรไม่รู้สมมติว่าเราไม่สนใจอ่ะเรารู้แต่ว่ามีประจุวิ่งออกไปถึงแผ่นบวกและอีกฝั่งนึงก็มีประจุบวกวิ่งออกมากลับไปที่แหล่งจ่ายเพราะฉะนั้นตรงกลางนี้ถึงแม้จะไม่มีกระแสวิ่งผ่านแต่มันก็เสมือนกับมีกระแสวิ่งถูกไหมครับก็คือมีประจุวิ่งเข้าฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งก็มีประจุวิ่งออกมันจะผ่านหรือไม่ผ่านตรงกลางไม่รู้ล่ะแต่มันมีประจุวิ่งเข้ามาแล้วก็มีประจุวิ่งออกไปถ้าเราไม่สนใจว่าตรงกลางมันเกิดอะไรขึ้นมันก็คือมีประจุวิ่งผ่านออกจากฝั่งแผ่นบวกไปที่แผ่นลบนั่นเองเราไอ้ตรงเนี้ยกระบวนการที่เกิดขึ้นตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุจริงเสมือนว่าทำให้มีกระแสวิ่งผ่านตัวเก็บประจุแต่จริงมันไม่มีกระแสวิ่งผ่านเพราะว่ามันประจุมันวิ่งผ่านไม่ได้แต่มันมีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้เสมือนว่ามีกระแสวิ่งผ่านทีนี้ถามว่ากระบวนการอันนี้คืออะไรครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าพอเรามีประจุบวกวิ่งมาอยู่ที่แผ่นบวกมันก็จะสร้างให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถามว่าสนามไฟฟ้ามีสนามไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยมันจะสามารถมีประจุผลักให้ประจุวิ่งออกไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมจำได้ไหมครับตอนเราถ้าเกิดคุณทำแล็บแล้วมันจะมีแล็บอยู่แล็บหนึ่งแล็บ E4 จำได้ไหมที่เอาตัวเก็บประจุมาต่อแหล่งจ่ายแล้วก็เอามัลติมิเตอร์วัดแล้วเราก็จะวัด
ความต่างๆคล่อมตัวเก็บประจุตอนเริ่มต้นคุณจะพบว่าพอคุณกดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยความต่างๆคล่อมตัวเก็บประจุมันจะเพิ่มไปถึงจุดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะหยุดเราบอกว่าตัวเก็บประจุมันเต็มใช่ไหมครับตัวเก็บประจุมันเต็มเมื่อตัวเก็บประจุมันเต็มแสดงว่าหลังจากนั้นเราไม่สามารถจะเอาประจุใส่เข้าไปในตัวเก็บประจุได้อีกแล้วเมื่อเราไม่สามารถจะเอาประจุใส่เข้าไปในตัวเก็บประจุได้อีกแล้วหมายความว่าเราไม่สามารถจะเอาประจุบวกเข้าไปที่ตรงนี้ได้อีกเพราะมันเต็มแล้วแล้วก็เราก็ไม่สามารถจะผลักประจุบวกกลับมาที่แหล่งจ่ายได้อีกใช่ไหมครับถ้าตัวเก็บประจุเต็มก็คือไม่มีกระแสในวงจรใช่ไหมครับแต่ถามว่าตอนที่ตัวเก็บประจุเต็มเนี่ยตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุในมีสนามไฟฟ้านะครับมันมีประจุอยู่บวกอยู่ฝั่งหนึ่งประจุลบฝั่งหนึ่งถามว่าตรงกลางระหว่างแผ่นนี้มีสนามไฟฟ้าไหมมันต้องมีสนามไฟฟ้าถูกไหมครับแต่มีสนามไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่ามันสามารถจะส่งประจุข้ามแผ่นของตัวเก็บประจุได้ตอนที่มันส่งประจุผ่านได้นั้นหมายถึงว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้านะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเก็บประจุนี้เป็นตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานถ้าเราเปิดกลับไปดูสูตรนะครับสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานก็คือเอปซิลอนไม่ใช่ซิกมาหารด้วยเอปซิลอน0ซิกมาคือประจุต่อพื้นที่เพราะนั้นแทนค่าเข้าไปก็เป็น Q ส่วน A คูณกับเอปซิลอน0ตัวนี้คือสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเห็นไหมครับทีนี้ A คือพื้นที่ของแผ่นของตัวเก็บประจุถ้าเป็นตัวเก็บประจุตัวเดิมพื้นที่ก็เท่าเดิมเอปซิลอนเป็นค่าคงตัวเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าสนามไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง Q ก็คือประจุบนแผ่นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือในทางนอกในทางตรงข้ามถ้า สนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงหมายถึงประจุบนแผ่นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับคือแล้วแต่เราจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงของประจุทำให้สนามไฟฟ้าเปลี่ยนก็ได้หรือเราจะมองว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้านั่นหมายถึงต้องมีประจุเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับทีนี้ประจุตัวนี้เนี่ยตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับประจุตัวนี้คือประจุที่อยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุถ้าประจุQ มีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าแหล่งจ่ายจะต้องส่งประจุเข้าไปเก็บไว้เป็นตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้นแต่จะยังไงก็แล้วแต่การที่แหล่งจ่ายส่งประจุเข้าไปเก็บได้มากขึ้นมันก็เสมือนว่ามีประจุวิ่งข้ามแผ่นของตัวเก็บประจุแล้วก็กลับมาที่แหล่งจ่ายด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่มีการเปลี่ยนแปลงประจุบนแผ่นของตัวเก็บประจุหมายถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าเราจึงบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้านี่แหละคือกลไกที่อยู่ตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุแล้วทำหน้าที่เหมือนกับเป็นกระแสที่วิ่งผ่านตัวเก็บประจุเราเรียกผลเราเรียกกระบวนการตรงนี้ว่ามันทำให้เกิดกระแสการกระจัดหรือ displacement current ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้านะครับอันนั้นคือความหมายในทางคุณในเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณเรานิยามค่า displacement current ตามสมการนี้ id d มาจากคำว่า displacement นะครับ d ตัวนี้มาจาก displacement มีค่าเท่ากับ epsilon 0 d flux by dt นะครับ d flux by dt d flux ตัวนี้ flux ตัวนี้คือ flux ของสนามแม่เหล็กflux ของสนามไฟฟ้าที่วิ่งผ่านแผ่นของตัวเก็บประจุออกมานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานคุณจะเห็นว่าถ้าระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุมีสนามไฟฟ้าเท่ากับ E แล้วแผ่นของตัวเก็บประจุมีพื้นที่เท่ากับ A ฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าที่ผ่านแผ่นของตัวเก็บประจุก็คือเอาสนามไฟฟ้าคูณกับพื้นที่ใช่ไหมครับอันนี้คือตอนครึ่งแรกที่เราเรียนบทแรกๆเลยนิยามฟลักซ์ฟลักก็คือเอาสนามไฟฟ้าคูณกับพื้นที่เราก็จะได้ว่าฟลักมีค่าเท่ากับ e คูณกับ a แต่ถ้าเราแทนค่า e มีค่าเท่ากับ q หารด้วย a ส่วน epsilon 0เข้าไปปุ๊บคุณจะได้ว่าฟลักก็จะมีค่าเท่ากับ q ส่วน epsilon 0ใช่ไหมครับฟลักจะมีค่าเท่ากับ q ส่วน epsilon 0เพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนค่าตัวนี้เ
ข้าไปในนิยามของ displacement current นะครับฟลักซ์มีค่าเท่ากับ Q ส่วน epsilon 0แทนเข้าไปปุ๊บ epsilon 0 2ตัวนี้ตัดกันมันเป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับคุณดึงออกมานอกกันหาค่าดิฟได้แล้วมันก็จะมาตัดกับ epsilon 0ข้างหน้าเราจึงได้ว่า ID มีค่าเท่ากับ dQ / dT ซึ่งอันนี้ก็สมเหตุสมผลนะครับโดยนิยามของกระแสจำได้ไหมครับเรานิยามกระแสว่ายังไงเรานิยามว่า I มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยนิยามของกระแสใช่ไหมครับเรานิยามว่าถ้ามีพื้นที่อะไรก็แล้วแต่นะครับมีประจุเดลต้าคิวห่างพื้นที่นี้ในช่วงเวลาเดลต้าทีเรานิยามว่ากระแสที่ผ่านพื้นที่นี้มีค่าเท่ากับเดลต้าคิวหารด้วยเดลต้าทีใช่ไหมอันนี้คือนิยามของประจุนิยามของกระแสซึ่งถ้าเขียนในแง่ในรูปของแคลคูลัสก็คือ dQ / dT พอเรามาทำตรงนี้เสร็จเราบอกว่ากระแสการกระจายมันคือ dQ / dT เห็นไหมครับรูปสมการมันเหมือนกันเลยแต่ว่าระวังนิดนึงความหมายมันไม่เหมือนกันนะครับกระแสตามปกติตรงนี้คือประจุต้องวิ่งผ่านพื้นที่ที่เราสนใจประจุต้องวิ่งผ่านเราถึงจะนับว่าเป็นกระแสแต่ในกรณีนี้ dQ / dT ตัวนี้ไม่ใช่ประจุที่วิ่งผ่านแผ่นของตัวเก็บประจุเพราะมันผ่านไม่ได้แต่เป็นประจุที่เปลี่ยนแปลงก็คือเมื่อเราประจุใส่เข้ามาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วประจุมันเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าไหร่เราเรียกค่านี้ว่าเป็นกระแสการกระจายใช่ไหมครับเพราะว่าพอมันเพิ่มขึ้นฝั่งนี้เท่าไหร่มันก็จะไปออกอีกฝั่งนึงในปริมาณเท่ากันตรงกลางมันจึงเสมือนว่ามีกระแสวิ่งผ่านทั้งๆที่มันไม่มีกระแสวิ่งจริงๆนะครับนั้นตรงนี้ต้องระวังว่าความหมายมันแตกต่างกับกระแสตามปกติอยู่นิดหน่อยแต่รูปสมการมันเหมือนกันครับเอาละพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเรารู้แล้วว่าเราสามารถในกรณีของตัวเก็บประจุเนี่ยเราสามารถเขียน ID มีค่าเท่ากับ dQ / dT เมื่อ Q คือประจุที่อยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุนะครับแล้วเราจะตอบคำถามข้อนี้ได้ยังไงเขาบอกว่ามีตัวเก็บประจุขนาด1ไมโครฟาราดต่อเข้ากับแหล่งจ่ายที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตรา100โวลต์ต่อวินาทีตัวเก็บประจุขนาด1ไมโครฟาราดสมมุติว่าบอกเท่ากับ C จะจากนิยาม C มีค่าเท่ากับ Q ส่วน V ถูกมั้ยครับนิยามของตัวเก็บประจุ C มีค่าเท่ากับ Q ส่วน V ถ้าเราจัดสมการนี้ใหม่เราก็ได้ว่า Q มีค่าเท่ากับ CV ถูกมั้ยครับเมื่อ Q มีค่าเท่ากับ CVถ้าผมดิฟฝั่งนี้ dQ / dT มันก็จะมีค่าเท่ากับ d ของ CV / dT ใช่ไหมครับอันนี้ดิฟออกมาแต่ถ้า C คือค่าความจุของตัวเก็บประจุเนี่ยมันเป็นค่าเฉพาะของตัวเก็บประจุตัวหนึ่งๆ นะครับขึ้นอยู่กับรูปร่างของตัวเก็บประจุแล้วก็ชนิดของตัวกลางระหว่างแผ่นเท่านั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับความต่างศักย์มันไม่ขึ้นอยู่กับประจุที่อยู่ภายในตัวเก็บประจุหรือความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุเพราะฉะนั้นเราสามารถถือได้ว่าค่า C หรือค่าความจุของตัวเก็บประจุเนี่ยเป็นค่าคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาใช่ไหมครับก็คือคุณเอาตัวเก็บประจุมาตัวนึงถ้าเป็นตัวเดิมคุณจะทำอะไรกับมันจะใส่ประจุเข้าไปจะใส่ความต่างศักย์เข้าไปยังไงก็แล้วแต่ค่าความจุมันมีค่าเท่าเดิมเพราะนั้นมันไม่ขึ้นกับเวลาเมื่อค่าความจุไม่ขึ้นกับเวลาตรงนี้เราดิฟเทียบกับเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะดึง C ตรงนี้ออกไปได้ก็เลยกลายเป็น dQ / dT มีค่าเท่ากับ C dV / dT dV / dT คืออะไร dV / dT คืออะไรครับตามนิยามของการหาค่าเดอริเวทีฟหรือค่าอนุพันธ์ dV / dT ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์เทียบกับเวลาซึ่งในที่นี้เขาบอกให้แล้วถูกไหมครับเขาบอกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นในอัตรา100โวลต์ต่อวินาทีก็คือเขาบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์มาให้แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็เอา dV / dT ตัวนี้คูณกับค่า C เข้าไปคุณก็จะได้ dQ / dT ทันทีซึ่ง dQ / dT ตัวนี้ก็คื
กระแสการกระจายนั่นเองนะครับก็คือกระแสการกระจายนั่นเองเพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่เราได้มาจากโจทย์ก็ทำให้เราสามารถคำนวณกระแสการกระจายได้นะครับแนวความคิดเรื่องกระแสการกระจายนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ต่อในข้อ5นะครับโอเคแล้วนี่ผ่านข้อ2ไปดูข้อ3ต่อ ข้อ3เขาถามว่าพี่นาขึ้นด้วยเหล็กไฟฟ้าระนาบมีค่า pointing vector ชี้ในทิศลบ x นะครับถามว่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในคลื่นนี้จะมีค่าตามสมการใดก็คือจะเป็นไปตามฟังก์ชันคลื่นใดในข้อกอไก่ถึงข้ององูนะครับจะเป็นไปตามฟังก์ชันคลื่นใดในข้อกอไก่ถึงข้ององูเราจะตอบคำถามนี้ได้นะครับอันที่หนึ่งเราต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่า pointing vector ก่อนนะโดยนิยามนะครับในโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้ให้คำนวณอะไรที่เกี่ยวกับ pointing vector แต่ว่าโอเคอันนี้ผมจะบอกความหมายของ pointing vector ไว้นิดหนึ่งโดยนิยามค่าไอตัว pointing vector นิยามว่ามีค่าเท่ากับ1ส่วน mu 0 e cos b นะครับ1ส่วน mu 0 e cos b เมื่อ e คือสนามไฟฟ้าในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า b คือสนามแม่เหล็กในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทีนี้เดี๋ยวในข้อ5เดี๋ยวเราจะได้ดูนะครับว่าเวลาเราสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่าสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะตั้งฉากกันทิศของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะตั้งฉากกันนะฮะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะ e กับ b ตั้งฉากกันแบบนี้e cos b จะมีทิศไหนครับ e cos b e มีทิศพุ่งขึ้นใช่ไหมครับ b มีทิศพุ่งออกเพราะฉะนั้น e cos b จะเป็นไปตามกฎมือขวา e ขึ้น b พุ่งออกจากฝ่ามือ e cos b ก็จะมีทิศนี้นะครับซึ่งทิศนี้เป็นทิศของ pointing vector นะครับเป็นทิศของ pointing vector ในรายละเอียดถ้าเกิดคุณไปดูในหนังสือดูในเลคเชอร์ที่ผมทำไว้นะครับจะพบว่าไอ้ตัว pointing vector เนี่ยเราสามารถจะตีความมันได้ว่ามันคือขนาดและทิศของอัตราการส่งผ่านพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันบอกขนาดและทิศของอัตราการส่งผ่านเดี๋ยวก่อนมันบอกทิศของการส่งผ่านพลังงานส่วนขนาดของมันเนี่ยบอกอัตราการส่งผ่านพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคือทิศของอัตรามันไม่มีความหมายนะก็เลยต้องบอกว่ามันบอกทิศของการส่งผ่านพลังงานแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยบอกอัตราการส่งผ่านพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทีนี้ถ้าเราดูอย่างในรูปนี้นะครับสมมติเราดูในรูปนี้ก็จะเห็นว่าถ้า e มีทิศชี้ขึ้น b มีทิศชี้ลงแบบนี้เราจะได้ว่า e cos b มีทิศไปทางนี้เพราะฉะนั้นทิศนี้ก็คือทิศของการส่งผ่านพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทีนี้ทิศของการส่งผ่านพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันบอกอะไรกับเราเราจะบอกตรงนี้ได้เราจะต้องรู้ความหมายของคำว่าคลื่นก่อนนะครับว่าคลื่นคืออะไรจริงๆเรื่องนี้เราเรียนกันตอนฟิสิกส์1นะครับแต่ตอนฟิสิกส์1เนี่ยเราเรียนเรื่องคลื่นกลเป็นหลักตอนนี้เราเรียนฟิสิกส์1เราบอกว่าเรานิยามว่าคลื่นคือการส่งผ่านการรบกวนตัวกลางคือการส่งผ่านการรบกวนตัวกลางทีนี้มันส่งอะไรผ่านตัวกลางอันนึงที่มันส่งคือมันส่งผ่านพลังงานนะครับโดยที่มันส่งผ่านพลังงานไปในทิศของคลื่นตรงนี้เราจะเห็นได้ง่ายมากนะครับลองจินตนาการดูง่ายๆเลยสมมุติว่าคุณนั่งอยู่ที่ริมสระน้ำนะฮะไปที่สำนักพิพิธภัณฑ์ก็ได้ข้างหลังนะ
ไปทางวิภาวดีนะถนนวิภาวดีคุณไปอยู่ที่ริมสระน้ำแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยลมสงบนะน้ำนิ่งนะครับแล้วคุณก็มันก็มีใบไม้ลอยอยู่ที่ขอบบ่อขอบสระนะครับถ้าเกิดลมสงบน้ำนิ่งใบไม้ที่ลอยอยู่จะเป็นไงครับมันก็นิ่งๆอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็ไม่ได้ขยับอะไรเสร็จแล้วคุณนั่งอยู่คุณก็เอาหินมาก้อนหนึ่งปาเข้าไปตรงกลางสระพอคุณเอาหินปาเข้าไปตรงกลางสระมันเกิดอะไรขึ้นครับน้ำก็กระเพื่อมถูกไหมครับดังนั้นการที่คุณเอาหินปาลงไปเนี่ยคือการรบกวนตัวกลางในที่นี้ก็คือน้ำพอน้ำมันกระเพื่อมเสร็จมันไม่ได้กระเพื่อมอยู่ที่เดียวมันกระจายการกระเพื่อมนี้ออกรอบๆในรูปของคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นก็คือการกระจายของการรบกวนตัวกลางซึ่งเดิมรบกวนที่หนึ่งแล้วมันกระจายออกไปรอบๆอันนั้นคือคลื่นทีนี้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพลังงานพอคลื่นนี้วิ่งไปใช่ไหมครับพอคลื่นนี้วิ่งไปเสร็จวิ่งไปถึงใบไม้ซึ่งเดิมอยู่นิ่งๆใบไม้อยู่นิ่งๆมีพลังงานจลไหมครับใบไม้ที่อยู่นิ่งๆมีพลังงานจลไหมไม่มีถูกไหมครับใบไม้อยู่นิ่งๆถ้าผมถือว่าระดับน้ำที่อยู่นิ่งๆเนี่ยเป็นระดับอ้างอิงให้พลังงานสระเป็นศูนย์ที่ระดับอ้างอิงเพราะฉะนั้นใบไม้ที่ลอยอยู่นิ่งๆมีพลังงานสระไหมครับไม่มีแต่พอคลื่นวิ่งมาเกิดอะไรขึ้นใบไม้มันก็สั่นตามคลื่นใบไม้สั่นมีการเคลื่อนที่คราวนี้มีพลังงานจลไหมมีพลังงานจลใช่ไหมครับแล้วมันถูกยกขึ้นไปจากระดับอ้างอิงมันก็สามารถจะมีพลังงานสั่นได้นั่นหมายความว่าเมื่อคลื่นวิ่งผ่านไปปุ๊บมันส่งพลังงานให้กับใบไม้ซึ่งเดิมไม่มีพลังงานกลายเป็นมีพลังงานจลหรือมีพลังงานสั่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถจะตีความได้ว่าคลื่นเนี่ยก็คือการส่งผ่านพลังงานซึ่งการส่งผ่านพลังงานนั้นจะส่งไปในทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าพลังงานถูกส่งผ่านไปในทิศไหนหมายถึงคลื่นเนี่ยต้องวิ่งในทิศนั้นถูกไหมครับถ้าพลังงานถูกส่งผ่านไปในทิศไหนคลื่นจะต้องวิ่งในทิศนั้นทีนี้ที่เราพูดถึงมาทั้งหมดนี้คือคลื่นกลนะครับแต่ว่าหลักการนี้เนี่ยสามารถจะใช้ได้ไม่เฉพาะคลื่นกลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ใช้ได้แต่ว่าในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราไม่สามารถจะนิยามตามแบบที่หนึ่งได้ก็คือการส่งผ่านการรบกวนตรงกลางเพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศไม่ต้องมีตัวกลางนะครับมันเคลื่อนที่ในสุญญากาศก็เคลื่อนที่ได้แต่ยังไอที่เราสามารถจะให้ความหมายได้เหมือนกับกรณีของคลื่นกลก็คือเมื่อคลื่นวิ่งไปเนี่ยมันจะส่งผ่านพลังงานไปด้วยมันจะส่งผ่านพลังงานไปด้วยถ้าอยากรู้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันส่งผ่านพลังงานยังไงนะครับแนะนำว่าให้คุณไปยืนกลางแดดตอนสักบ่ายโมงตอนเที่ยงหรือบ่ายโมงแล้วคุณจะรู้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันส่งผ่านพลังงานยังไงเพราะว่าเวลาไปยืนกลางแดดเนี่ยนั่นคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับก็คือในรูปของแสงเนี่ยวิ่งมาถึงโลกแล้วพอวิ่งมาโดนผิวเรารู้สึกร้อนนั่นก็คือพลังงานที่ส่งผ่านมานั่นแหละคือพลังงานที่ส่งผ่านมาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทีนี้เอาละกลับมาที่คำถามเขาบอกว่าพอยติ้งเวกเตอร์ชี้ในทิศลบ x นะครับนั่นหมายความว่าถ้าพอยติ้งเวกเตอร์ชี้ในทิศไหนพลังงานจะส่งในทิศนั้นและเมื่อพลังงานส่งในทิศไหนคลื่นก็จะเคลื่อนที่ในทิศนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าพอยติ้งเวกเตอร์เคลื่อนที่ในทิศลบ xนั่นหมายถึงว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ในทิศไหนครับเห็นไหมถ้าเรารู้ทิศของการเคลื่อนที่ของ pointing vector เราก็จะรู้ทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทันทีทีนี้เมื่อเรารู้ทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วเราจะเอามาเขียนเป็นรูปของฟังก์ชันคลื่นเราจะใช้เครื่องหมายยังไงสังเกตนะครับในตัวเลือกข้อกอไก่ถึงงองูเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเครื่องหมายบวกลบใช่ไหมครับทีนี้ในข้อหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วตรงนี้ถ้าเราบอกแล้วเราเขียนฟังก์ชันคลื่นออกมาถ้าเครื่องหมายเป็นบวกหมายความว่าคลื่นเคลื่อนที่ในทิศลบ x แต่ถ้าเครื่องหมายเป็นลบคลื่นจะต้องเคลื่อนที่ในทิศบวก x เพราะฉะนั้นในข้อนี้เรารู้แล้วว่าคลื่นเคลื่อนที่ในทิศไหนคุณก็ต้องเลือกเครื่องหมายให้เหมาะสมนะครับ
เวลาเลือกเครื่องหมายเราต้องเลือกเครื่องหมายให้ทั้งคลื่นไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กแต่เรารู้ว่าอย่างหนึ่งว่าคลื่นทั้งสองอันนี้มันเคลื่อนที่ไปพร้อมกันสนามไฟฟ้าเคลื่อนที่ทางไหนสนามแม่เหล็กก็ต้องเคลื่อนที่ทางนั้นเพราะฉะนั้นพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะต้องบอกให้ได้ว่าแล้วเราควรจะเลือกข้อไหนเครื่องหมายควรจะเป็นบวกหรือลบแล้วเครื่องหมายในคลื่นของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมันจะต้องเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคอันนั้นก็คือข้อ3นะครับต่อมาข้อ4สืบเนื่องจากข้อ3ข้อ4บอกว่าถ้าสนามไฟฟ้าของคลื่นในข้อ3มีค่า RMS นะถ้าสนามไฟฟ้าของคลื่นในข้อ3มีค่า RMS ของสนามไฟฟ้าเป็น 4.0 นิวตันต่อคูลองค่าความเข้มของคลื่นนี้คืออะไรนะอันนี้ต้องใช้สูตรอย่างเดียวนะพิสูจน์ก็ยาวนะผมคงยกสูตรมาเลยนะไม่พิสูจน์ก็คือค่าความเข้มซึ่งจริงๆต้องพูดว่าเป็นค่าความเข้มเฉลี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ E0 B0 หารด้วย2 μ0 นะครับเมื่อ E0 B0 คือค่ายอดหรือ amplitude ของคลื่นของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กก็คือ E0 B0 ในข้อ3ในตัวเลือกนะครับทีนี้มาดูนิดนึงว่าแล้วความเข้มคืออะไรเวลาเราพูดถึงความเข้มของแสงหรือความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเราหมายถึงอัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่นะครับอัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่เพราะฉะนั้นความเข้มจริงๆแล้วความเข้มตัวนี้ก็คือขนาดของ pointing vector นั่นเองนะครับความเข้มก็คือขนาดของ pointing vector นั่นเองpointing vector เป็นตัวบอกอัตราการส่งผ่านพลังงานจริงๆก็ต้องถ้าพูดให้เต็มที่คืออัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองซึ่งอันนี้ยกสูตรมาเลยนะใช้สูตรนี้นะครับ ทีนี้ในโจทย์เขาบอกว่าสนามไฟฟ้ามีค่า RMSเป็น4นิวตันต่อคูลองแต่ในสูตรนี้มันเป็นค่ายอดถูกไหมครับตรงนี้มันเป็นค่ายอดแต่ข้อมูลเขาให้ข้อมูลเป็นค่า RMS เวลาเราจะเอามาแทนในสูตรนี้เราต้องปรับให้จากค่า RMS เป็นค่ายอดก่อนนะเวลาคุณใช้สูตรเนี่ยสูตรที่เกี่ยวข้องกับคลื่นหรือเกี่ยวข้องกับพวกวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับคือต้องรู้ว่าสูตรนั้นเขาใช้สำหรับอะไรใช้สำหรับค่ายอดหรือใช้สำหรับค่า RMS เวลาใช้เนี่ยต้องใช้ให้ถูกเพราะถ้าเกิดว่าใช้ผิดเนี่ยมันผลก็ผิดไปเลยนะครับในที่นี้เขาใช้กับค่ายอดหรือค่า amplitude เพราะฉะนั้นเรามีความสัมพันธ์ของค่ายอดกับค่า RMS แบบนี้ถูกไหมครับก็คือค่า EMS มีค่าเท่ากับ E0 หารด้วย square root 2มันเป็นคลื่นลูกทรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราผลของไอ้เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับมาใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ค่า RMS เราก็สามารถจะหาค่า E0 ได้แต่ว่าในสูตรมันใช้ทั้ง E0 กับ B0 ใช่ไหมครับแต่เขาให้ข้อมูลมาเฉพาะของค่า E0 จะทำไงก็ไม่ยากเพราะเรามีความสัมพันธ์อันนี้อยู่ใช่ไหมที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ในข้อหนึ่งก็คือเรามีความสัมพันธ์ระหว่าง E0 กับ B0 อยู่ถ้าเรารู้สนามไฟฟ้าเราก็จะได้สนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้าหารด้วยค่า4งั้นคุณแทนค่านี้เข้าไปปุ๊บในสูตรคุณก็จะได้ค่าความเข้มนะครับของคลื่นทันทีนะครับความเข้มของคลื่นทันทีนะฮะทีนี้ข้อนี้เมื่อกี้นี้ตอนที่ผมทำภาพปกติเนี่ยมีคนบอกว่าคำตอบมันไม่ตรงนะครับก็ไม่เป็นไรคุณลองคำนวณไปก่อนถ้าคำตอบมันไม่ตรงถ้ามันไม่ตรงจริงเดี๋ยวผมจะไปเช็คก่อนนะครับถ้ามันคำตอบที่พิมพ์มามันไม่ตรงจริงจริงผมว่าผมก็เช็คแล้วนะแต่ถ้ามันไม่ตรงจริงก็ผมก็จะฟรีคะแนนตรงนี้ให้แต่ลองคำนวณก่อนไม่ต้องกังวลนะคำนวณให้ดีก่อนนะครับแต่มีคนบอกว่าไม่ตรงผมก็สงสัยอยู่แต่เดี๋ยวผมจะไปเช็คก่อนนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อ
ข้อ4นะครับข้อ4ต่อมาข้อ5อันนี้ก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ข้อ5บอกว่าสัญญาณวิทยุ AM ส่งจากเสาอากาศไดโพลที่วางในแนวตั้งถ้าต้องการรับสัญญาณด้วยขนลวดโซเลนอยด์ที่ระยะห่างจากเสามากๆนะฮะถามว่าควรจะวางขนลวดอย่างไรนะครับควรจะวางขนลวดอย่างไรวางในแนวตั้งวางในแนวนอนวางทำมุม45องศากับแนวนอนหรือวางยังไงก็ได้เหมือนกันทุกยังไงก็ให้ผลเหมือนกันนะครับอันที่1คุณต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเสาอากาศไดโพลก่อนทีนี้ถ้าอยากดูเสาอากาศไดโพลนะครับจริงเดี๋ยวเรียนเสร็จออกไปข้างตอรอเนี่ยแล้วคุณมองขึ้นไปข้างบนนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีเสาอากาศอยู่ใช่ไหมอยู่กลางไอ้ป่าต้นยูคาลิปตัสข้างๆตอรอเนี่ยมองขึ้นไปแต่บางทีมันอาจจะมองยากหน่อยว่าเสามันสูงนะฮะถ้ามองขึ้นไปข้างบนคุณจะเห็นว่ามันจะมีแท่งเป็นแท่งเขามันก็ไม่เห็นแท่งโลหะเขามีไอ้ตัวกรอบครอบไว้นะครับแต่จะเห็นว่ามีแท่งเป็นแนวตั้งติดอยู่หรือว่าถ้าเกิดไปดูตามพวกเสาส่งของพวกสัญญาณมือถือเนี่ยหลายทางบางที่มันก็จะเห็นว่ามันมีเสาเป็นแท่งตั้งอยู่นะครับไอ้นั้นเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าเสาอากาศไดโพลนะครับตัวเสาอากาศไดโพลหลักการทำงานของมันก็คือมันจะเป็นแท่งโลหะแบบนี้มีแท่งโลหะแล้วก็ต่อเข้ากับตัวจ่ายสัญญาณกระแสสลับก็คือตัวที่จ่ายสัญญาณที่เราจะต้องการจะส่งคลื่นวิทยุออกไปนะครับทีนี้เมื่อเราจ่ายสัญญาณกระแสสลับให้กับแท่งตัวนี้ตัวสัญญาณกระแสสลับมันจะทำให้ประจุที่อยู่บนแท่งโลหะนี้สั่นอย่างเช่นว่าถ้าตอนเริ่มต้นนะครับไอ้ตัวขั้วทางด้านบนนี่เป็นขั้วบวกแล้วขั้วทางด้านล่างเป็นขั้วลบมันก็จะทำให้ประจุบวกเนี่ยวิ่งขึ้นไปบนเสาด้านบนแล้วประจุลบวิ่งลงมาที่เสาด้านล่างแต่เนื่องจากมันเป็นสัญญาณกระแสสลับสักพักนึงมันก็จะสลับขั้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกจากเดิมที่ข้างบนเป็นประจุบวกมันก็จะสลับขั้วกันกลายเป็นประจุบวกลงมาอยู่ข้างล่างประจุลบขึ้นไปอยู่ข้างบนมันก็จะทำให้เกิดการสั่นของกระแสใช่ไหมครับก็คือมีประจุวิ่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็เหมือนกับว่ามีกระแสที่สั่นกลับไปกลับมาระหว่างขั้วของเสาอากาศไดโพลนะครับทีนี้ จากก่อนมิดเทอมเราเรียนแล้วว่าถ้ามีกระแสวิ่งในเส้นลวดมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อมีกระแสวิ่งในเส้นลวดมันจะเกิดสนามแม่เหล็กวนรอบๆกระแสถูกไหมครับจากขนมือขวาถ้ากระแสวิ่งอย่างนี้มันจะเกิดสนามแม่เหล็กวนรอบๆเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราบอกว่ามีกระแสวิ่งอยู่ในเสาอากาศมันก็จะมีสนามแม่เหล็กวนรอบๆแบบนี้ถูกไหมถ้ากระแสวิ่งขึ้นวิ่งลงในแนวดิ่งเสาอากาศอยู่ในแนวดิ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นกระแสวิ่งขึ้นวิ่งลงในแนวดิ่งสนามแม่เหล็กก็จะวนในแนวราบจะวนรอบๆในแนวราบทีนี้เนื่องจากกระแสมันวิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสนามแม่เหล็กก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยถ้าตอนแรกกระแสวิ่งขึ้นใช่ไหมสนามแม่เหล็กก็จะวนแบบนี้สักพักหนึ่งมันเปลี่ยนทิศกระแสวิ่งลงสนามแม่เหล็กก็จะวนอีกฝั่งนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะวนฝั่งหนึ่งสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนทิศก็คือสนามแม่เหล็กก็จะวิ่งสั่นกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับเมื่อสนามแม่เหล็กมันสั่นกลับไปกลับมาแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กตอนที่เราเรียนกฎของฟาราเดย์นะก่อนหน้านี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กมันจะมีการเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าได้ไหมครับกฎของฟาราเดย์บอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กจะเนี่ยนำให้เกิดแรงคลื่นไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยที่เราพูดถึงกฎนี้แรงคลื่นไฟฟ้ามีค่าเท่ากับลบของ d v by d t ตัวนี้ก็คือฟลักซ์แม่เหล็กแต่ฟลักซ์แม่เหล็กคืออะไรฟลักซ์แม่เหล็กก็คือ integrate b dot d a นั่นหมายความว่าถ้าสนามแม่เหล็กเปลี่ยนฟลักซ์ก็เปลี่ยนด้วยเมื่อฟลักซ์เปลี่ยนก็จะเกิดแรงคลื่นไฟฟ้าแต่ทีนี้ถามว่าแรงคลื่นไฟฟ้าคืออะไรแรงคลื่นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตัวสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าแล้วพอเราเอาขนลวดตัวนำไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้า
สนามไฟฟ้าจะไปผลักประจุที่อยู่ในขนลวดให้เคลื่อนที่คล้ายๆกับเราต่อแรงจ่ายเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นผลจากการที่มันเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสนามแม่เหล็กมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวนไปวนมาที่บริเวณนี้มันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับมันจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นมันก็จะเกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กทีนี้เมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาสนามไฟฟ้ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสนามแม่เหล็กด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เราพูดแล้วในข้อ1ในข้อ2เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าใช่ไหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้ามันจะเกิดนึกแล้วก็จากนิยามฟลักใช่ไหมฟลักเท่ากับสนามไฟฟ้าคูณกับพื้นที่เมื่อสนามไฟฟ้าเปลี่ยนฟลักจะเปลี่ยนเมื่อฟลักเปลี่ยนจะทำให้เกิดผลที่คล้ายๆกับเกิดกระแสก็คือทำให้เกิด displacement current เกิดขึ้นมันไม่ได้มีกระแสจริงๆเพราะว่าอันนี้เกิดขึ้นในอากาศหรือในสุญญากาศนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าให้ผลเหมือนกับมีกระแสเหมือนกับที่เราอธิบายตอนที่เราพูดถึงตัวเก็บประจุนะครับเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้จะทำให้เกิดผลคือมี displacement current เกิดขึ้นใช่ไหมครับมี displacement current เกิดขึ้นเมื่อมี displacement current เกิดขึ้นเหมือนเอาอีกนะครับเหมือนเดิมก็คือเมื่อมีกระแสเกิดขึ้นมันจะเป็นกระแสจริงหรือเป็นกระแส displacement ก็ตามนะครับมันให้ผลเหมือนกันก็คือมันที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้ามี displacement current เกิดขึ้นมันก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กวนรอบๆเสร็จแล้วสนามไฟฟ้าวิ่งขึ้นวิ่งลง displacement current ก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงด้วยสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆมันก็จะสั่นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการสั่นกลับไปกลับมาของสนามแม่เหล็กตัวนี้ก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นอีกถูกไหมครับแล้วการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าตัวนี้ก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นอีกมันก็จะเกิดสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำกันต่อไปเรื่อยๆสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่ามันทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือเมื่อเริ่มต้นจากตัวเสาอากาศเสร็จแล้วมันก็เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กก็เหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าก็เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กแล้วก็เหนี่ยวนำสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆกระจายออกไปในรูปของคลื่นนะครับไปไหนไม่รอดแล้วฮะดูตรงนี้กันต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสังเกตอีกนิดนึงนะครับคุณจะเห็นว่าทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับทิศของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตั้งฉากกันสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นในแนววนในแนวราบอย่างนี้สนามไฟฟ้าวนในแนวดิ่งนะครับมันจะตั้งฉากกันนั้นเมื่อคลื่นมันกระจายออกไปเราก็จะพบว่าทิศของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะตั้งฉากกันนะครับทีนี้ในคำถามก็บอกว่าพอมันเกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วเราต้องการที่จะเอาขนลวดโซเลนอยด์ไปรับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะวัดหรือดีเทคนะตรวจจับสนามที่เกิดขึ้นนะครับตรวจจับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นขนลวดโซเลนอยด์ก็คือขนลวดนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับมันก็คือขนลวดที่มาวางขนกันอย่างนี้นะครับยาวๆนะครับทีนี้การที่เราจะเอาขนลวดโซลีนอยด์เนี่ยเพื่อมารับหรือว่ามาตรวจวัดมาดีเทคคลื่นไฟฟ้าเนี่ยเราต้องดูหลักการนิดนึงว่ามันจะตรวจรับตรวจวัดได้ยังไงขนลวดโซลีนอยด์คือขนลวดที่มาวนกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาเราดูจริงเนี่ยเราดูวงเดียวก็ได้ส่วนที่เหลือมันก็ทำงานเหมือนกันหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโซ
มมติว่าผมตัดขนลวดสโตรีนอยด์ตรงนี้มาดู1วงตรงนี้นะครับการทำงานของส่วนลวดสโตรีนอยด์เพื่อตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือสมมติว่ามีสนามแม่เหล็กวิ่งผ่านขนลวดสโตรีนอยด์แล้วสนามแม่เหล็กนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจากกฎของฟาราเดย์ใช่ไหมครับเหมือนเดิมตรงนี้อีกแล้วเมื่อสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาฟลักจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาเมื่อฟลักเปลี่ยนแปลงตามเวลาจะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเมื่อเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันจะเกิดกระแสเกิดขึ้นในขนลวดไอ้ตัวกระแสนี่ก็คือสัญญาณที่เราตรวจวัดได้นะครับก็คือพอมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวิ่งผ่านปุ๊บมีกระแสวนอยู่ในขนลวดเมื่อเราตรวจจับกระแสที่เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวิ่งผ่านไปทีนี้คุณจะเห็นว่าถ้าเราต้องการจะใช้ขนลวดสโตรีนอยด์เพื่อตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในกรณีนี้คือตรวจวัดสนามแม่เหล็กเราจะต้องให้สนามแม่เหล็กเนี่ยมันวิ่งทะลุผ่านตัวขนลวดสโตรีนอยด์คือขนวิ่งผ่านตัวขนลวดนะครับถามว่าจากรูปเนี่ยเราบอกว่าเสาอากาศไดโพลเนี่ยวางในแนวตั้งอย่างนี้ถามว่าเราจะเอาขนลวดสโตรีนอยด์วางในแนวไหนที่จะทำให้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากเสาอากาศไดโพลเนี่ยมันวิ่งทะลุผ่านขนลวดสโตรีนอยด์ได้ดีกว่ากันสนามแม่เหล็กมันวนอยู่ในแนวราบอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะเอาขนลวดสโตรีนอยด์วางยังไงวางในแนวนอนหรือวางตั้งขึ้นหรือวางเฉียงๆหรือวางยังไงก็เหมือนกันหมดหลักการก็คือเราต้องการให้สนามแม่เหล็กเนี่ยวิ่งผ่านขนลวดสโตรีนอยด์ให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะวัดจากได้จากการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับเราต้องการจะวัดการเปลี่ยนแปลงฟลักของสนามแม่เหล็กถ้าสนามแม่เหล็กมันไม่วิ่งผ่านขนลวดเลยมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีฟลักนะครับงั้นเราต้องการจะให้เกิดฟลักผ่านขนลวดโซลีนอยด์แล้วเรารู้ว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันวนอยู่ในแนวราบอย่างนี้ถามว่าเราจะเอาขนลวดวางในแนวไหนดีที่สุดนะครับแนวตั้งแนวนอนเฉียงๆหรือวางไหนก็ได้ไม่มีผลนะครับอันนี้คือวิธีการนึงที่เขาใช้ในการออกแบบพวกเสาอากาศแต่จริงผมเข้าใจว่าโซลีนอยด์นี่ไม่ใช่เสาอากาศที่ดีนะครับแต่นี่คือแค่เอามาเป็นตัวอย่างในการถามคำถามมันยังมีเสาอากาศลักษณะอื่นที่ดีกว่าเช่นเสาอากาศที่เราใช้ปกติเนี่ยเป็นแท่งโลหะใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยใช้ผลจากสนามไฟฟ้าพอสนามไฟฟ้าวิ่งมาปั๊บมันก็จะเป็นเหนี่ยวนำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในแท่งโลหะเนี่ยสั่นตามสนามมันก็เกิดกระแสตรงนั้นแหละก็คือสัญญาณแล้วเราก็เอาสัญญาณนั้นไปตีความต่ออันนั้นคือเสาอากาศตามปกติที่เราใช้กันใช่ไหมครับอย่างเช่นวิทยุหรืออะไรที่มีเสาอากาศขึ้นมาคือใช้สนามไฟฟ้าในการเหนี่ยวนำแต่ถ้าเป็นขนลวดสโตรีนอยด์เนี่ยใช้การเหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กเพื่อทำให้เกิดกระแสแล้วกระแสก็คือสัญญาณที่เราจะเอาไปตีความนะครับโอเคนั้นอันนั้นก็คือข้อ5นะ สุดท้ายข้อ6นี้ง่ายมากข้อ6ถามว่าต่อตัวเก็บประจุขนาด8ไมโครฟาราดเข้ากับแรงจ่ายที่เติมข้อความมานิดนึงนะครับต่อตัวเก็บประจุขนาด8ไมโครฟาราดเข้ากับแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับนะผมตกคำว่าไฟฟ้ากระแสสลับไปต่อตัวเก็บประจุขนาด8ไมโครฟาราดเข้ากับแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับที่มีค่ายอดของความต่างสั่ง30โวลต์นะและมีความถี่3กิโลเฮิรตซ์ค่ายอดของกระแสการกระจายในตัวเก็บประจุนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับค่ายอดของกระแสการกระจายในตัวเก็บประจุนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ง่ายมากนะครับเพราะว่าอะไร เราก็ใช้ผลที่เราทำในข้อ2นะครับกระแสการกระจายก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงประจุอย่างที่ผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับเรามีตัวเก็บประจุวิ่งเข้ามันไม่ผ่านตรงกลางก็จริงอยู่แต่ว่าประจุอีกฝั่งนึงก็ถูกเหนี่ยวนำให้วิ่งต่อเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับมีประจุวิ่งเข้ามาแล้วก็วิ่งออกไปการเปลี่ยนแปลงประจุบนแผ่นก็เสมือนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของประจุที่วิ่งผ่านแผ่นเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า ID มีค่าเท่ากับ dQ / dT แต่ Q ตัวนี้คือการเปลี่ยนแปลงประจุบนแผ่นของตัวเก็บประจุนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ Q ตัวนี้คือประจุบนแผ่นของตัวเก็บประจุเราจึงสามารถเขียน Q ว่ามีค่าเท่ากับ CV แต่ C เป็นค่าคงตัว
ใช่ไหมค่าความจุของตัวเก็บประจุขึ้นอยู่กับตัวเก็บประจุแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดึง C ออกมานอกการหาค่าดิฟก็ได้เป็น C dV / dt นะครับทีนี้ ในคำถามก็ถามว่าเขาบอกว่าแรงจ่ายเป็นแรงจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเพราะฉะนั้นความต่างศักย์จากแรงจ่ายสามารถเขียนได้ในรูปนี้ v เท่ากับ v 0ไซน์โอเมก้า t ใช่ไหมครับ v เท่ากับ v 0ไซน์โอเมก้า t v 0คือค่ายอดซึ่งในที่นี้เขาบอกมาให้แล้วสำหรับ30โวลต์แล้วเขาบอกความถี่ของแรงจ่ายมีค่าเท่ากับ3กิโลเฮิรตซ์นะครับหรือ3คูณ10กำลัง3เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นเราสามารถจะคำนวณค่าความถี่เชิงมุมโอเมก้าก็คือ2ไพ f เราก็จะรู้ค่าโอเมก้าใช่ไหมครับโอเมก้าในสมการนี้เสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือจากสมการนี้ id มีค่าเท่ากับ c dv / dt ใช่ไหมครับเราก็หาค่า dv / dt ก็แทนค่า v ตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็ดิฟ v 0เป็นค่าคงตัวคือค่ายอดของสัญญาเราสามารถจะดึงออกมานอกการหาค่าดิฟได้ก็เหลือดิฟ dt d sin ω t / dtดิฟไซน์ได้เลยครับในคอสแต่เวลาดิฟตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าข้างในนี้มันไม่ใช่ทีอย่างเดียวมันมีโอเมก้าด้วยไม่ต้องอย่าลืมว่าจะต้องดึงโอเมก้าออกมาคูณกับผลการหาค่าดิฟด้วยถูกไหมครับพอคุณดิฟตรงนี้ได้เสร็จเราก็จะได้ค่า ID ออกมานะครับแต่เขาไม่ได้ถามค่า ID ที่เวลาใดๆเขาถามค่าย่อของกระแสการกระจายค่ายอดคืออะไรครับค่ายอดคืออะไรถ้าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า amplitude ใช่ไหมครับหรือค่ายอดนั่นก็คือค่าสูงสุดของกระแสการกระจายนั่นเองเพราะฉะนั้นพอคุณได้ค่า id มาแล้วซึ่งจะเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชัน cos เนี่ยมันจะให้ค่าสูงสุดคืออะไรนะครับมันจะให้ค่าสูงสุดคืออะไรนะอย่าลืมนะครับค่า cos มีค่าสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่ครับค่าคอสมีค่าสูงสุดเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าค่าคอสมีค่าสูงสุดเท่ากับ1แล้วเราเขียนสมการของ ID ออกมาแล้วแล้วค่าสูงสุดของกระแสการกระจายคืออะไรนะครับก็แทนค่าตัวเลขเข้าไปก็จะได้คำตอบออกมาทันทีข้อนี้ง่ายไม่มีอะไรนะครับโอเคฉะนั้นอันนี้ก็คือเทสของวันนี้นะเหมือนเดิมให้ตรงภายในพรุ่งนี้ครับให้เวลาถึงพรุ่งนี้ก็ลองไปทำดูทีนี้อย่างที่บอกนะครับข้อ4ถ้าคำตอบไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดผมเช็คแล้วว่าไม่ตรงจริงผมก็จะฟรีข้อนี้ให้ไม่มีปัญหาคนตอบอะไรมาก็ได้คะแนนนั้นถ้ามันไม่ตรงจริงนะครับแต่ถ้าเกิดมันตรงก็ไปคิดออกมาให้ได้ว่ามันคืออะไรนะโอเคครับมีใครมีคำถามเลยไหม